ครับสวัสดีครับวันนี้จะเช็คมาครับวันนี้นำเสนอตัวเช็คซ่อมตู้เย็นประตูเดียวนะครับแต่วูลนะครับตัวนี้นะครับ DTR-1709A นะครับมีปัญหาคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะAE นะครับ 1330YK-K นะครับน้ำยาก็ R134A นะครับโอเคเสียบฝากตัวกลางกันเดี๋ยวเราเตรียมเสียบปลั๊กให้ช่างแมวหน่อยเดี๋ยวจะจับกระแสไม่ทันโอเคอ่ะซีโร่ครับอ้าวก็เดินเนี่ยเดี๋ยวก็หยุดเดินเดินไม่นานแล้วก็หยุดเหรอเนี่ยหยุดแล้วอ้าวทำงานแป๊บเดียวตัดถักปักเลยครับ CM แกดูกันดูชุดรีเลย์สตาร์กันนะครับรุ่นนี้เอิดนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวขอเช็คโอห์มคอมพิวเซอร์ดีกว่าโอเคครับดูโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้เดี๋ยวสตาร์ทก็ฝั่งนี้มอเตอร์นี่สตาร์ทนี่ตั้งเป็นวัตต์ไดโอดนะครับรันสตาร์ทโอ้มันสูงจังรันสตาร์ท90โอห์มนะครับขึ้นลงๆรันกับคอมมอนยี่สิบห้าโอห์มคอมมอนกับสตาร์ทโหเป็นร้อยเลยโอห์มสูงนะฮะตัวนี้70คอมมอนเมื่อกี้คอมมอนกับสตาร์ทนะ70โอห์มแล้วก็ตัวนี้คอมมอนกับรัน22โอห์มโอมก็มีนะครับแต่ว่าโอมแปลกๆลองดูใหม่อีกทีนะครับเดิน3แอมป์กว่ากินกระแสเยอะนะแล้วค่อยๆลงแล้วก็หยุดชักพักเลยครับเหมือนมันติดนะรันแล้วหยุดนิ่งนะครับจะต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมนะมั้งน่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเนิร์ดอะคิดว่าโอเคไปวัดไฟดูนะครับทำงานแล้วมันก็ตัดนะครับไฟจุดนี้นะครับจะวัดยากนะอ่ะเสียบปลั๊กใหม่ถอดแล้วถอดเลยครับถอดไหนมิเตอร์วัดเอาสายมาโอ้มันก็ขึ้นครับเหมือนตัดเองครับเหมือนสายไฟมีปัญหานะแมวไม่ต้องครับโอเคครับสุดท้ายรู้แล้วมีปัญหาที่โอเวอร์โหลดตัดนะครับตอนนี้ไฟสีดำเนี่ยมาตรงนี้ไฟจะยังจ่ายนะครับผ่านโอเวอร์โหลดตัดนะครับ
ดันแป๊บเดียวโอ้โหลดตัดนะครับตัดปลั๊กเลยครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนโอ้โหลดตัวใหม่ดูโอเคครับสตาร์ทที่มันต้องเปลี่ยนชุดนี้นะครับอีเลสตาร์ทโอ้โหลดใหม่นะครับชุดนี้ลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับรอไม่รอว่ากันอีกทีนะโอเคครับนี่มอเตอร์นี่ครับสตาร์ทอยู่นี่นี่ต่อนี่ท่านี้นะครับมอเตอร์ขา5นะครับสตาร์ท6ตัวนี้คาร์บอนก็ขากลางนะครับไม่ใช่ก็สลับขาเอาบางอย่างก็ต้องดัดแปลงนะครับมันไม่มีอะไรเป๊ะๆนะครับเก่าแล้วสมัยเทคมเช่นะครับตัวนี้โอเคเสียบปลั๊กดูตัดอีกไหมถ้าไม่ตัดก็ใช้ได้นะครับโอเคไม่ละไม่ตัดแล้วครับใช้ได้แล้วครับก็สรุปว่ามีปัญหานี่แหละชุดโอ้โหลดรีเลย์สตาร์ทนี่แหละกระแส 0.67 นะครับเพจบอกว่า 0.57 57น้ำยา R 134A โอเคครับการนี้อาการเหมือนสายขาดเลยโอเคใช้ได้เอาละช่วงนี้ก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นประตูเดียวนะครับตัวฟูอาการเสียปลั๊กทำงานแป๊บเดียวก็ตัดหายนะครับของว่าจะมีเกิดกับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับทำงานเย็นแน่นอนนะครับด้านในหลอดไฟขาดหมดแล้วมั้งตอนนี้ผมถอดออกอ๋อเราถอดออกถอดกระแสเครื่องอ๋อเริ่มเย็นนะครับสักพักจะได้แน่นอนแหละถ้าไม่ตัดแล้วพอดีขาไม่ได้เอามาลองดูนะครับถ้าใครเจอปัญหาอ่ากระแสลงมาแล้ว 0.62 แล้ว 2.63 เบอร์นี้นะครับการดัดแปลงเข้ามานี้นะครับ